โฮช่อง nonny.com มาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ one week with me นะคะหรือว่าตามติดชีวิตของเรา1สัปดาห์นะคะ wow. เป็นการแบบว่าบล็อก1สัปดาห์นะคะว่าแบบแต่ละวันเราทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราก็มีทั้งเรียนออนไลน์นะคะกับเรียนที่โรงเรียนแล้วก็แบบว่ามีหยุดอยู่บ้านหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยนะคะ yeah. ก็จะมาบล็อกให้ดูกันนะคะเป็นแบบ1อาทิตย์เต็มๆเลยเนาะเพราะแบบเพื่อนๆชอบกันมากเลยนะคะคลิป one day with me วันนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะ1อาทิตย์ไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะเราอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูเลยค่ะไปดูดิงวันนี้นะคะมีพัสดุมาแกะกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งสั่งพัสดุไปเมื่อวันก่อนอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบมาเร็วมากๆเลยนี่อันนี้เราสั่งมาจากเว็บ mareska.com นะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเว็บไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะว่าคืออะไรกล่องเป็นแบบนี้เลยนะคะเขียนว่า find your makeup find your style นะคะอันน่าเป็นเครื่องสำอางนั่นเองนะคะที่เราสั่งมาเนาะนี่เลยคือแบบแพ็คมาดีมากๆนะคะแล้วก็ส่งไวมากคือแบบเราเพิ่งสั่งไปเมื่อวันก่อนเองเป็นเครื่องสำอางนะคะ3อันนี้เลยอย่างแรกจะเป็นตัวรองพื้นนะคะแพ็คเกจแบบน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นสีไลท์เบจนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นของ Mareska นะคะเป็นรุ่น Skin Up Liquid Foundation SPF 50 PA บวกๆเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะคล้ายๆลิปเลยเนาะทุกคนตัวรองพื้นนะคะจะเป็นสูตรน้ำนะคะที่แบบเกลี่ยง่ายมากๆเลยเนาะทุกคนแล้วสีนี้จะเป็นสีไลท์เบจนะคะจะเป็นออกขาวเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเป็นแบบนี้เลยนะคะ wow. เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะคือแบบเนียนแบบนี้เลยแล้วแบบสีตรงกับหน้าเรามากๆเลยนะคะซึ่งสำหรับใครที่เป็นสิวอยู่อย่างเงี้ยใช้รองพื้นก็จะช่วยปกปิดรอยสิวนะคะแล้วก็มีกันแดด SPF 50 PA บวกๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวจะใช้เครื่องสำอางของ Mareska นะคะที่สั่งมาวันนี้แต่งหน้าไปด้วยนะคะซึ่งตัวรองพื้นอันนี้เราก็เห็นว่ามีขายที่เซเว่นด้วยนะคะลองไปดูกันได้เนาะอันนี้จะเป็น Brush On นะคะสีที่เราสั่งมาก็จะเป็นสี UR Hot นะคะนี่เลยจะเป็น Kiss My Chic Brush นะคะจะเป็นสี UR Hot นะคะจะเป็นแบบทูโทนด้วยเนาะก็จะมีเป็นเนื้อแมตต์นะคะกับชิมเมอร์ด้านนี้จะเป็นแมตต์นะคะส่วนนี้จะเป็นชิมเมอร์แบบวิงๆเลยอันนี้เราสควอชสีออกมาแล้วนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวสีแมตต์นะคะก็จะเป็นโทนชมพูอ่อนๆแบบนี้ดูแบบน่ารักใสๆเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีชิมเมอร์ค่ะจะเป็นชมพูเข้มวิงวิงคือเราชอบมากเลยสีมันแบบสดใสดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลย wow. แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะมี2สีในตลับเดียวกันเลยค่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นลิปบาล์มนะคะอันนี้เราสั่งมาเป็นสี My Light นะคะนี่เลยอันนี้น่ารักมากๆเลยตรงกลางก็จะมีเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะ wow. ทุกคนเห็นไหมแบบปุ๊กปิ๊กมากสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากที่แบบสควอชไปนะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มลื่นมากๆเลยแบบรู้สึกชุ่มชื้นมากๆสีแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยเนาะเดี๋ยวจะลองเติมบนปากนิดนึงนะคะสีสวยมากๆเลยคือแบบแค่แตะนิดเดียวสีก็ชัดมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่เราได้มานะคะก็ถ้าใครอยากสั่งสามารถไปดูได้เลยที่ www.mareska.com นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้ถ้าเราแต่งหน้าแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะ A few moments laterไปหาร้านอาหารกันนะคะอ
นี้เดือดแล้วนะกินตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่กันต่อจะไปดูกันก็เมื่อกี้นะคะฝนตกนะทุกคนตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆอยู่แต่ว่าแบบดีขึ้นแล้วนะเราก็จะไปคาเฟ่กันตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าแดดดี้คือแบบโอ้ตุ้งฟิงมากเดี๋ยวเราเข้าไปกันเรามาทำอะไรกันคะเรามาเล่นเล่นเกมค่ะแน่ใจว่าจุดประสงค์นี้ดิฉันมาตู้ปลาค่ะมาดูตู้บีเอ็นเคนะคะนี่ว้าวมีอะไรเสร็จด้วยตอนนี้เรามาเล่นเกมกันนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นขับรถกันกับเกมนี่เลยตอนนี้เรามาคีบตุ๊กตากันนะคะนี่เลยเราแลกมา2เหรียญนะทุกคนเกมได้เหรอเฮ้ยว้าวแม่แม่ตุ๊กตาคีบกี่ครั้งอ่ะ2ฮะครั้งที่2นี่นะคะทุกคนเกมคีบได้แค่2ครั้งเองอ่ะมาดูช้าๆกันนะคะซึ่งเราเสียไปแล้ว1เหรียญว้าวตอนนี้ก็กำลังกลับนะคะลงจาก BTS แล้วนะทุกคนอย่างโดดเดี่ยวมากฮัลโหลค่ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะก็อยู่บ้านหลังจากที่เมื่อวานแบบไปเที่ยวสยามกันมานะคะก็แบบถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา11:24แล้วนะคะก็มีพัสดุมาส่งนะคะนี่เลยส่งพัสดุเรามาแกะกันดีกว่านะคะพัสดุแรกนะคะส่งมาจากแฮนด์ฮาร์ทนะคะวิ่งท่าราคือแบบอยากได้มานานแล้วค่ะทุกคนเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือนะคะที่แบบน่ารักมากเราสั่งมาทั้งหมด2กลิ่นนะคะก็คือโอโบริกับแคริบเบียนนะคะนี่น่ารักมากเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะทรงเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะคะซึ่งแบบว่าง่ายต่อการพกพามากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาลองฉีดกันนะคะนี่วิ่งกลิ่นหอมทุกคนกลิ่นจะเป็นแบบว่าเชิงดอกไม้นิดนึงอะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมหวานๆนะคะของดอกไม้เนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะผสมสารไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งจะทำให้แบบว่ามือแล้วก็เล็บของเรานะคะชุ่มชื้นด้วย wow. แล้วก็มีแอลกอฮอล์ 72% นะคะซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะ yeah. ต่อมาก็จะเป็นสีฟ้านะคะนี่จะเป็นกลิ่นแคริบเบียนนะคะเดี๋ยวมาลองฉีดกันอัน
นี้จะเป็นกลิ่นแบบสดชื่นแล้วก็เป็นแบบสะอาดๆเย็นๆนะคะเก๋มากเลยทุกคนมันมีความแบบมินๆนิดนึงด้วยนะที่ชอบกลิ่นหอมก็เดี๋ยวเราจะพกไปที่โรงเรียนด้วยนะคะถ้าใครสนใจอ่ะสามารถไปดูได้เลยนะคะที่ IG แล้วก็ Facebook handheart.th นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะทุกคนแล้วแบบแพ็คเกจน่ารักมากที่ชอบคือแพ็คเกจกับสีแล้วก็กลิ่นนะคะพัสดุต่อมานะคะนี่เลยกล่องใหญ่มากๆเลยส่งมาจากร้าน Daddy at the Musical Academy นะคะเป็นร้านแบบประจำเลยที่เวลาไปสยามนะคะต้องช็อปใช่ไหมเพราะเป็นร้านเครื่องเขียนนะคะมีเป็นเสื้อนะคะทั้งหมด2ตัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายแล้วก็ลงรูปให้นะคะใน IG.nonni.com/scoytuber นะคะหรือว่าแฟนเพจ facebook.nonni.com นะคะสามารถไปติดตามกันได้เลยนะคะถ้าใครอยากเห็นเราใส่เสื้อเนาะเพราะว่าเรามีเสื้อแดดดี้เยอะมากทุกคนแบบแทบจะทุกคอลเลคชันแล้วเพราะว่าแบบชอบมากๆเลยนะคะคือเสื้อลายสวยแล้วก็งานดีมาก yeah. แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะคะช่วงนี้แบบใกล้เปิดเทอมนะคะก็สามารถไปดูแบบพวกลายสติ๊กเกอร์เครื่องเขียนอะไรเงี้ยได้ที่ IG daddy เลยนะคะมีหลายลายมากๆทุกสีน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นอันนี้นะคะนี้จะเป็นสมุดนะคะที่แบบน่ารักมากเป็นสมุดสันหวังมีสติกเกอร์แถมมาด้านในด้วยนะคะเลยเป็นแบรนด์ของแดดดี้เลยนะคะด้านในก็จะมีเป็นแบบหลายๆสีนะคะมีทั้งหมด5สีในเล่มเดียวเลยอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ไปจดที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นโปสเตอร์นั่นเองคือแบบน่ารักมากๆเลยเราเป็นคนที่แบบชอบโปสเตอร์มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วดูอันนี้ดิเราก็จะเอาไว้แปะหลังห้องแบบนี้เลยนะคะก็อาจจะเห็นว่าแบบเยอะมากๆถ้าใครสนใจเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเขียนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปส่องได้เลยนะคะที่ IG ของ Daddy เลยนะจะทิ้งไว้ให้เนาะก็ขอบคุณทาง Daddy มากๆเลยนะคะที่ส่งของน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะคะหลังจากที่แกะพัสดุไปนะคะขออวดฉากหลังนิดนึงค่ะทุกคนนี่เราเพิ่งแบบว่าตกแต่งโต๊ะเครื่องเขียนใหม่นะคะเป็นการแปะโปสการ์ดนะคะที่เป็นแบบติ่งหมดเลยก็เริ่มจากด้านนี้นะคะจะเป็น EXO นี่คนนี้เราก็ไปซื้อมาที่สยามนะคะเมื่อวานแล้วก็มีแบบของเก่าที่มีอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็นี่จะเป็นแบบพิงค์นะคะจะเป็นแบบพวกแฟนอาร์ตเนาะแล้วก็มีเพราะเราคู่กันด้วยนี่นะคะฟุ้งฟิ้งสุดๆมีพัสดุมาส่งอีกแล้วนี่เป็นลิ้นชักที่เราสั่งมานะคะเป็นแบบนี้ไว้แบบใส่ของอเนกประสงค์ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาประกอบกันไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะOh no เป็นเหมือนแบบชั้นใส่ของเนาะมีล้อแล้วก็น็อตแล้วก็ไขควงแล้วก็เป็นคู่มือนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเถอะเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันหวังว่ามันจะสำเร็จนะคนเสร็จแล้วโอ้โหประกอบแบบนานมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยคือมันไม่ลงล็อกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นรูใช่ไหมมันต้องลงกับล็อกตรงนี้แต่พอเราใส่ลงไปปุ๊บเห็นไหมมันไม่ออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะคะนั่นแหละโอ้ยรู้สึกภูมิใจมากประกอบเองนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องเขียนมาใส่กันนะคะในชั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาจัดชั้นเครื่องเขียนใหม่ของเรากันดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มจากอันเอาเครื่องเขียนที่อยู่แบบในลิ้นชักมาOne hour later นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนิดนึงละกันเนาะด้านบนก็ยังเหลือที่ว่างอยู่นะคะก็มีเป็นพวกเทปนะคะก็มีแบบลิ้นชักอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกกระดาษโน้ตนะคะประมาณนี้แล้วมีหูฟังด้วยนี่ชั้นถัดมานะคะก็จะมีเป็นพวกกล่องสติ๊กเกอร์นะคะที่แบบเยอะมากก็มีสกอตเทปมีวิตามินซีนะคะมีสติ๊กเกอร์นะกระดาษโน้ตพวงกุญแจกระดาษโน้ตนะคะอยู่ในกล่องแล้วก็มีเป็นกล่องอันนี้อีกเนาะก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบพวกเครื่องเขียนนะคะแล้วก็จะมีเป็นกล่องเทปแล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์โปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบใส่ไม่พอนะคะก็มาไว้ด้านล่างนี้จุของได้เยอะมากทุกคนมันดีจริงๆแต่ว่า wow. อาจจะประกอบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากมากนะคะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับชั้นเก็บเครื่องเขียนของเรานะคะเดี๋ยวจะเอาแบบสติกเกอร์มาแปะหน่อยเนาะตรงนี้
จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเรามีเรียนภาษาอังกฤษตอน 3:00 นะคะซึ่งตอนนี้ก็อีก3นาทีนะคะแล้วนะคะเป็นเวลา 3:25 นะก็คือเรียนแค่25นาทีนะคะทุกคนก็หลายๆคนถามมาแบบเยอะมากว่าแบบเราเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ไหนคือจริงๆอ่ะเราอ่ะกะจะไปอังกฤษนะคะตอนแบบซัมเมอร์นี้ใช่ไหมแต่ว่าสรุปว่าติดโควิดนะคะก็เลยไม่ได้ไปเสียใจมากเลยมาหาที่เรียนพิเศษออนไลน์เพื่อจะแบบฝึกภาษาของเรานะคะแล้วเราก็เรียนที่ก็ปันกันนะคะจะเป็นการเรียนแบบคลาสไลฟ์นั่นเองซึ่งมีทั้งแบบเรียนเดี่ยวนะคะหรือว่าตัวต่อตัวนะคะแล้วก็เรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆชาวต่างชาติแบบหลากหลายประเทศนะคะ wow. ใช่แล้วก็คุณครูที่สอนนะคะเป็นครูต่างชาติซึ่งแบบได้รับการอบรมมาด้วยมาตรฐานแคมบริดจ์เลยนะคะ wow. แบบดีมากๆเลยคอร์สที่เราเรียนนะคะจะเป็นแบบ comprehensive นะคะเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษที่แบบใช้ในการสื่อสารนะคะเป็น ESL ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าแบบเราจะเรียนแบบเป็นคอร์สสำหรับสอบโทอีกหรือว่า IELTS อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้แล้วก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะ yeah. ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่หน้าเว็บก็ปันกันค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะตรงนี้เลยก็ไปสมัครกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกระเป๋าเตรียมพรุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเอาอะไรไปบ้างนะคะก็คือแบบว่าที่ทำคลิปจัดกระเป๋าไปใช่ไหมแล้วโรงเรียนก็เพิ่งบอกว่าใช้กระเป๋าอะไรก็ได้สรุปแล้วก็เอาเป็นเป้ใบนี้ไปนะคะจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะช่องปกข้างหน้านี้นะคะจะพกเป็นอันนี้นี่สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแฮนด์ฮาร์ดที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะคือแบบปุ๊บปิ๊งมากพูดแล้วก็ฉีดเลยอันนี้เราเอาเป็นกลิ่นโอโมริไปนะคะซึ่งแบบหอมมากเป็นกลิ่นแบบดอกไม้อ่ะชอบมากๆเลยแล้วก็ด้านในนะคะมีเป็นอันนี้สมุดแดดดี้นะคะเราก็ได้ทำการแปะตารางสอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นปฏิทินนะคะใช่แล้วแล้วก็จะเอาไว้จดเนื้อหาที่โรงเรียนเลยก็มีหนังสือ1เล่มนะคะวิชาพุทธศาสนานะคะที่เหลือก็คือไว้ใต้โต๊ะหมดแล้วประมาณนี้เลยค่ะพร้อมไปโรงเรียนในวันพฤหัสแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะที่เราก็จะไปโรงเรียนกันนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 6:35 แล้วนะคะใช่แล้วก็มีของกินบนรถนะคะก็คือข้าวต้มแล้วก็นมช็อกโกแลตลิ้นแทบผงก็อาทิตย์นี้นะคะเราเรียนอังคารพฤหัสเสาร์นะแล้วเดี๋ยววันเสาร์ก็ต้องไปอีกแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอที่โรงเรียนดีกว่าแล้วนะคะทุกคนอยู่ในรถแล้วเป็นการมาโรงเรียนวันที่2แล้วนะคะครั้งที่แล้วมาอาทิตย์วันพฤหัสอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ก็กลับมาวันพฤหัสอีกเพราะว่าแบบหยุดยาวมากๆเลยหน้าคือแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์ซึ่งไม่ท้ายสุดเพราะพรุ่งนี้เราก็ต้องไปเรียนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ต้องไปเรียนเนาะเพราะว่าแบบเราอยู่กรุ๊ป B นะคะใช่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะแล้วก็มานั่งปัดกันบ้านกันนะคะเนื่องจากการบ้านที่สั่งไว้ตอนปิดเทอมยังทำไม่เสร็จ อย่าไปบอกเขาสิ ผมก็มีความยุ่งๆนิดนึงเพราะแบบเราถักเปียใช่ไหมแล้วผมพอแบบแกะแล้วมันก็จะดูแบบขึ้นๆนิดนึงอ่ะทุกคนใครเป็นบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะก็เรามีการบ้านวิชาคณิตนะคะของที่เรียนพิเศษแล้วก็มีศิลปะที่แบบต้องวาดรูปแต่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะคะใช่เลยให้ดูบรรยากาศบนโต๊ะก่อนนะคะก็คือดู YouTube นะคะ wow. แล้วก็นี่เลยนั่งทำการบ้านนะคะอันนี้ของที่เรียนพิเศษนะคะใช่แล้วก็เปิดคู่มือไปด้วยแล้วก็กินขนมไปด้วยโอ้ชิลสุดๆเลยก็วันนี้อยู่บ้านนะคะใส่ชุดแบบชิลๆเนาะทุกคนก็อาจจะไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าคือความสดนิดนึงจ้ะก็เดี๋ยวจะถ่ายทำแล็บให้ดูแล้วกันนะคะว่าทำอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
แหละแล้วก็ทำกันบ้านนะคะครูมองแล้วก็ศิลปะไปเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนบทเรียนนะคะวิชาโซเชียลนะคะที่ได้เรียนออนไลน์ไปเนาะเมื่อตอนที่ยังไม่เปิดเทอมนะคะแต่ว่าเรายังจดไม่ครบนะคะแล้วทีเชอร์เขาเพิ่งแบบส่งสไลด์มาให้เนาะเราก็เลยจะมาจดสรุปกันใน iPad นะคะซึ่งแบบอยากนำเสนอเคสมากเลยทุกคนอันนี้เป็นเคส iPad นะคะจากร้านติด power bank นะคะแบบดีมากแล้วก็มีหลายแบบมากๆเลยแล้วนี้นี่มีคนถามมาว่าบลูทูธคีย์บอร์ดซื้อจากที่ไหนนะคะก็ IG เดียวกันเลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เนาะติด power bank นะคะคือแบบมันดีมากๆเลยทุกคนแล้วตอนนี้ก็แปะสติกเกอร์ไปนะคะฟุ้งฟิ้งมากๆเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว iPad นะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะนี่เห็นป่ะทุกคนคือมันจะแบบลื่นไหลมากๆเลยนี่ชอบมากๆเลยกดแบบมันมากอะแล้วเวลาเราจะเอาไปใช้ที่แบบข้างนอกบ้านหรือว่าแบบพกไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเก็บได้เลยอันนี้คือสะดวกมากๆแล้วก็มีช่องใส่ Apple Pencil ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็วางตัวคีย์บอร์ดไปบนเคสเลยนะคะเราก็ปิดเนาะทุกคนปิดแบบนี้นี่ wow. อันนี้ต้องแปะสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาใช้นะคะก็มีคีย์บอร์ดพร้อมเลยนะคะไม่ต้องแบบพกแยกด้วยเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปจดสรุปวิชาโซเชียลก่อนนะคะบ๊ายบายก็จดเสร็จแล้วประมาณนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะใช่เราก็ต้องไปเรียนกันแล้ววันนี้ต้องใส่ชุดพละก็นี่นะคะอยากนำเสนอมากๆเลยเอาโกซิตี้ของพี่วีเดอร์สการ์นะคะแล้วก็สั่งมาด้วยได้ใส่วันแรกนะคะภูมิใจมากวันนี้เป็นกระเป๋านะคะหนักมากๆเลยข้าวเช้านี้นะคะเป็นข้าวผัดกุ้งกับนมอีกแล้วกินนมทุกวันเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะนี่วันนี้แต่งตัวแบบเต็มยศมากเลยแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะคะเนื่องจากวันเกิดของคุณปู่นะคะแล้วก็จะมีไปเรียนพิเศษด้วยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเป็นไงเดี๋ยวเลยค่ะก็นี่นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณปู่นะคะอายุ84แล้วนะคะนี่เป็นการก็สุขสันต์วันเกิดนะคะที่บ้านกันแล้วนะคะทุกคนก็จะไปเรียนนะคะแล้วก็กว่าจะกลับมาอีกเนาะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะเราก็ได้ซื้อข้าวกลับมาเนาะของพ่อเป็นข้าวผัดกิมจินะคะกับเบคอนแล้วก็มีไข่ดาวด้วย wow. ของเราเป็นทะเลผัดผงกะหรี่นะคะ ใช่หิวมากอันนี้ก็อาบน้ำแล้วนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือแปะสิวนะคะสิวขึ้น แล้วก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิป1 week with me นะคะหรือว่าตามติดชีวิตนอนนี่1นาทีเต็มๆเลยก็เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปแบบจุใจมากๆเลยใช่ไหมทุกคนชีวิตประจำวันของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย